ก็พี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ไปนะครับ1 2 3ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีนะครับราชบุรีนะครับและในปีนี้เองยังมีทีม Air Force United นะครับมีทีมท่าเรือมีทีมปตท.ระยองนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าอย่างท่านี้ยังห้ามก็ต้องขออวยพรให้กับทุกทีมที่ขอบคุณนะครับท่านต่อไปนะครับผมจะเรียนถามท่านผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพนะครับที่2ก็2ล้านร่วมมือเรื่องการทำการประชาสัมพันธ์อะไรพวกนี้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยขอเสียงปรบมือเพื่อต้อนรับคุณธนุเกียรติจันทร์ชุมครับและอีกหนึ่งท่านนะครับเรียนเชิญท่านเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคณะผู้บริหารร่วมกันถ่ายรูปทางยามาฮ่านะครับก็ยืนยันว่าในระหว่างฤดูกาลของการแข่งขันก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะครับที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแข่งขันนะครับพร้อมฮะมาไม่มีปัญหาด้านสนามด้านเรื่องของไฟเรื่องของสเตเดียมซึ่งเป็นเรื่องของรักษาความปลอดภัยปีนี้เราได้มีการปรับอัปเกรดมาก็18สโมสรทำได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าต้องขอขอบคุณสโมสรที่งบประมาณไม่มากแต่ก็ยังทำให้มาตรฐานของฟุตบอลในยามาฮ่าลีกวันเนี่ยได้มีมาตรฐานดีขึ้นเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เกิดมีเรื่องอรรถรสเรื่องความเสมอภาคทุกสนามนะฮะซึ่งโดยเฉพาะพื้นสนามตอนนี้ดีมากเลยนะฮะทุกสนามทุกสโมสรทำหมดครับ